เหตุการณ์เมื่อวันที่10เมษายนเป็นคดีอนาจารนะครับผู้ต้องหาขับรถกระบะตู้ทึบคันที่ใช้ก่อเหตุล่าสุดไปจอดซื้อนมกับหญิงอายุ18ปีครับก่อนจะอ้างว่ารถเสียแล้วก็ออกอุบายให้หญิงไปช่วยสตาร์ทรถแล้วใช้มีดจี้บังคับให้ผู้เสียหายนั่งรถไปด้วยกันแล้วก็กระทำอนาจารจุดที่ก่อเหตุนั้นก็คือบริเวณสันเขื่อนแม่กวงนะครับระหว่างทางกลับผู้เสียหายขอเข้าห้องน้ำครับผู้ต้องหาจึงขับรถหนีโดยทิ้งผู้เสียหายไว้ซึ่งผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับตำรวจนะครับชาวบ้านที่เขื่อนแม่กวงเนี่ยเป็นคนช่วยเหลือผู้เสียหายเอาไว้ครับค่ะยังไงก็ต้องอยู่ช่วยเพราะว่าเด็กเขาก็วิ่งมาหาเราแล้วอะตัวแกก็สั่งไปหมดอะก็นี่ก็งงเหมือนกันนั่นแหละตรงแรกๆถือกระถาดปลาอยู่อะจะเราจะทำปลาให้แมวก็งงก็ไม่รู้ละยังไงก็ต้องช่วยเหลือแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์มาอยู่2คันเด็กผู้ชายวัยรุ่นเขาเล่นกีฬามาก็บอกให้เขาน้องจอดก่อนอยู่กับพี่เป็นเพื่อนหน่อยพอดีน้องขาโดนจี้มากลัวเพราะพี่ก็อยู่คนเดียวก็2คนผู้หญิงอย่างเงี้ยก็เลยให้หลบก็เลยให้หลบข้างในแล้วก็เด็กผู้ชาย3คนก็อยู่เป็นเพื่อนจงกว่าผู้ชายคนนั้นขับรถออกไปหายไปเลยอยู่เป็นเพื่อนเหมือนกันแล้วที่เขาก่อเหตุฆ่าคนตายอะไรเนี่ยเราผู้ต้องหาเพิ่งจะก่อเหตุกระทำอนาจารก่อนจะมาก่อเหตุกับเซลล์ขายรถเพียง19วันนะคะคำถามก็คือแล้วตำรวจปล่อยให้ออกมาก่อเหตุซ้ำแบบนี้ได้อย่างไรมีคำอธิบายค่ะมีคำอธิบายมาจากพันตำรวจเอกธงชัยกนิกาผู้กำกับการสภ.ดอยสะเก็ดนะคะชี้แจงว่าสิ่งที่ผู้ต้องหาทำกับหญิงอายุ18ปีเป็นการกระทำอนาจารไม่ถึงขั้นกระทำชำเราและผู้ต้องหามอบตัวสู้คดีเมื่อวันที่17เมษายนแต่วันนั้นเป็นช่วงวันหยุดยาวศาลปิดทำการซึ่งตามกฎหมายต้องแจ้งข้อกล่าวหาก่อนที่ผู้ต้องหาจะยื่นประกันตัวออกมาแล้วก็นัดให้ผู้ต้องหามาพบอีกครั้งก็นัดกันวันที่5พฤษภาคมที่จะถึงนี้แต่ว่าผู้ต้องหามาก่อเหตุกับเซลล์จนเสียชีวิตซะก่อนค่ะผู้ต้องหาได้ติดต่อเข้ามอบตัวในวันหยุดราชการก็คือวันที่17ซึ่งเป็นวันหยุดเฉยๆนะครับที่หยุดยาวของสงกรานต์นะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็มาให้การปฏิเสธนะครับพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาแล้วก็ให้การปฏิเสธไม่ได้มีเป็นกรณีที่เป็นข้อกฎหมาย134นะครับก็คือเราใช้แจ้งข้อหาแล้วก็นัดเขามาพบนะครับไม่ได้ปล่อยตัวนะฮะคดีนี้นะครับเป็นกรณีที่เขาเข้ามามอบตัวเองนะครับครับขออนุญาตนำเรียนครับนายณัฐพลมีประวัติก่อคดีซ้ำมาแล้วหลายครั้งค่ะทั้งคดีทางเพศและลักทรัพย์นะคะปี2553ก่อเหตุข่มขืนกระทำชำเราท้องที่ท่าพระกรุงเทพซึ่งถูกจับกุมดำเนินคดีไปแล้วต่อมาปี2556มาก่อเหตุทำร้ายร่างกายในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ปี2557ลักทรัพย์เวลากลางคืนท้องที่บางมดกรุงเทพซึ่งดำเนินคดีไปแล้วค่ะปี2561ครับใช้เฟซบุ๊กล่อลวงหญิงแล้วก็ใช้ปืนจี้บังคับข่มขืนในโรงแรมม่านรูดจังหวัดเชียงใหม่ถูกจับแล้วก็เพิ่งจะพ้นโทษออกมากลางปีที่แล้วแล้วก็กลับมาอยู่กับพ่อที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับกระทั่ง10เมษายนที่ผ่านมาครับก่อเหตุจี้บังคับหญิงอายุ18ปีกระทำอนาจารจุดเกิดเหตุอยู่ที่สันเขื่อนแม่กวงอำเภอดอยสะเก็ดผู้ต้องหามอบตัวแล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินคดีกระทั่งเหตุการณ์เมื่อวันที่30เมษายนครับก่อเหตุฆาตกรรมเซลล์ขายรถตำรวจมีข้อมูลว่านายณัฐพลผู้ต้องหาเดิมเนี่ยเป็นคนกรุงเทพนะครับฐานะทางบ้านค่อนข้างดีจากนั้นย้ายครอบครัวมาอยู่ที่ภาคเหนือมีบ้าน2หลังครับอยู่ในตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองลำพูนอีกหลังนึงอยู่ที่ตำบลต้นเปาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่อุปนิสัยค่อนข้างเก็บตัวครับ